ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดโดยนายวิเชียรจันทระโนไทยไปจังหวัดชัยภูมิขณะที่นายกอบชัยบุญอรณะไปจังหวัดนครราชสีมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย4รายได้แก่นายพุทธิพจน์สิริมาศพ้นจากที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการสำนักงานปลัดกระทรวงไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงนายวิเชียรจันทระโนไทยพ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินายกอบชัยบุญอรณะพ้นจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายโชคดีอมรวัฒน์พ้นจากผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป